ไรให้ถูกต้องนะคะมีอะไรให้ถูกต้องเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนของเชื้อนะคะเดี๋ยวพี่จะมาสอนพวกเราต่อนะคะพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพดีนะคะปลอดภัยจากโควิด19นะคะพอดีมีเด็กนักเรียนชั้นม.2นะครับเข้าไปประเทศเกาหลีมากับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ซึ่งอยู่ในระหว่างที่น่าจะโรคกำลังแพร่กันอยู่นะครับเรื่องโควิด19เนี่ยนะครับเข้าไประหว่างวันที่15ถึง19นะฮะแล้วก็กลับมาโรงเรียนก็เลยพอดีทางครูได้ทราบว่าเขาไปประเทศเกาหลีมาก็เลยปรึกษาทางสาธารณสุขไปนะครับว่าควรจะต้องให้นักเรียนที่เขาไปเกาหลีมาเนี่ยให้หยุดพักเรียนเพื่อกักตัวประมาณ14วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ในระหว่างเนี้ยก็เลยทางสาธารณสุขก็แนะนำคือถ้าเราไปประเทศที่กำลังแพร่ระบาดอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าตอนนี้รู้สึกจะมีทางแถบมาเลเซียทางสิงคโปร์ด้วยนะฮ่องกงไต้หวันอะไรเนี่ยคือถ้าเราไปประเทศพวกนี้มาเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมก็คือต้องดูแลตัวเราเองนะฮะป้องกันตัวเองแล้วก็เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่หลังจากเราปลอดภัยดีแล้วถึงออกไปข้างนอกนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อมาหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็ให้นักเรียนที่ไปเกาหลีมาเนี่ยให้หยุดเรียนนะครับให้หยุดเรียน14วันจนกว่าจะพ้นกำหนดแล้วก็เมื่อสุขภาพดีแข็งแรงดีแล้วเราก็ให้กลับมาเรียนปกตินะครับแต่ตอนนี้เราให้หยุดพักเรียนไปเรียนหน้าที่คุณครูผู้สอนถ้านักเรียนไม่จำเป็นการที่จะทำความแข็งแรงก็ทำน้อยลงแล้วก็พยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงหรือว่าประเมินกับสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเรารับมืออย่างถูกต้องดูแลอย่างถูกต้องเราสามารถจะมีชีวิตอย่างปกติได้คืออย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะเรื่องการป้องกันตัวเองและการดูแลก็สามารถป้องกันได้เลยหรอกอย่างเช่นการใส่หน้ากากอนามัยอ่ะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็จะมีการแนะนำก็ควรและหลักการเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะคะหรือว่าการมีเสื้อตุ่มตลอดเวลาแล้วก็สีผ้าเราก็มีจากใส่พอสอบพอข้อแข็งได้ไหมแล้วก็ตัดเหล็กให้สลับมือเท้าค่ะอันนี้คือเป็นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองถ้ามีปัญหาให้รีบพบแพทย์ในระหว่างแล้วก็ในกรณีที่โค้ชมีปัญหาทางระบบ